นี้นะครับเป็นนิทรรศการห้องที่6ชื่อว่าเรือระบินพระราชวิถีเรือระบินเรือระบินอ๋อเรือกลางเรือระบินพระราชวิถีจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับงานพระราชวิถีได้รับชมกันมีหลายแบบนะครับเช่นตอนนี้เราอยู่ในห้องข้าวถึงว่านะคะแล้วเข้ามาห้องแรกเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเป็นข้าวเต็มไปหมดเลยต้องเป็นพระราชพิธีเกี่ยวกับข้าวแน่นอนใช่ครับอันนี้เป็นพระราชพิธีชื่อว่าพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญค่ะเป็น2พระราชพิธีในพระราชพิธีเดียวนะครับมีหลายอย่างเลยนะครับเป็นพิธีหรือว่าพระราชพิธีที่รัชกาลปัจจุบันรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวของเรารื้อฟื้นมาตั้งแต่2503นะครับแล้วก็ประกอบพระราชพิธีเรื่อยมาจนถึงยุคปัจจุบันอย่างที่เราได้ดูการถ่ายทอดสดเนาะพานังทีวีที่เราไปหยิบข้าวกันก็จะมีชาวนามีชาวไร่ชาวสวนก็จะไปหยิบข้าวที่อยู่ในพิธีเพื่อที่จะมาใช้เป็นเหมือนมงคลกับพื้นที่ของตัวเองใช่เป็นความมงคลนะครับทำขึ้นเพื่อความเชื่อว่าประเทศเราเป็นประเทศเกี่ยวกับการเกษตรกรรมใช่ครับนอกจากพระราชพิธีนี้ยังมีหลายพระราชพิธีนะครับด้านขวามือก็จะเป็นสิ่งของนะครับ7อย่างที่พระยาพระโคประทานมีตัวเสี่ยงทายใช่ไหมคะใช่ครับเป็นการเสี่ยงทายก็จะมีความหมายด้วยว่าถ้าเกิดว่าทานอะไรก็จะหมายความว่าอย่างไรใช่ครับมีความหมายทุกอย่างเลยซึ่งความหมายทุกอย่างเป็นความหมายที่ดีมากๆฉะนั้นพระราชพิธีนี้จึงไม่ทำให้เชื่อเป็นการทำเพื่อขอบคุณและกำลังใจของเกษตรกรที่เป็นการเป็นสลักของชาตินะครับค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปก็ดีกว่าเนาะเป็นพิธีอะไรเป็นพระราชพิธีอะไรเดี๋ยวมาดูกันครับต่อจากห้องเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็มาได้พบกับช้างอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ช้างธรรมดาแน่ๆเลยคือช้างคือช้างสำคัญช้างสำคัญหรือเราเรียกกันในเล่นว่าช้างเผือกก็ได้นะครับค่ะแต่ทำไมไม่เห็นเป็นสีขาวๆเลยอะคะนั่นแหละครับเขาเลยเรียกว่าช้างสำคัญครับช้างเผือกจริงก็มีหลายสีนะครับมี7 สีด้วยกันนะครับการจะเป็นช้างเผือกหรือว่าช้างสำคัญได้ก็มีลักษณะสำคัญตามตำราโคชลักษณ์ค่ะยกตัวอย่างได้ไหมคะตัวอย่างเช่นนะครับหน้าจะใหญ่สำหรับเนี่ยครับขาจะต่ำกว่าหน้าผิวหนังนะครับจะมีตกกระบริเวณขอบหูขอบตาขอบงวงนะครับแล้วก็วงอวัยวะเพศด้วยอันนี้คือจำลองอันนี้เป็นการจำลองมาเป็นการเหมือนมากเลยค่ะคุณผู้ชมมีขนดีเนาะใช่ครับช้างเผือกมี4ตระกูลนะครับค่ะมีตระกูลพรหมพงศ์อีสวรพงศ์วิษณุพงศ์แล้วก็อัคคณิพงศ์ตามชื่อเทพของศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งด้านหลังก็เป็นการจำลองช้างครั้งแรกในประวัติศาสตร์เจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะเป็นตระกูลไหนคะตระกูลพรหมพงศ์ครับลักษณะเด่นก็ที่บอกไปคือแสดงว่าพราหมณ์ก็ต้องเลี้ยงช้างสิคะมาดูแค่ลักษณะช้างครับว่าลักษณะแบบนี้ก็คือตระกูลนี้ใช่ครับลักษณะแบบไหนก็ตระกูลไหนเรานึกว่าเป็นช้างที่ตระกูลนั้นเลี้ยงซะอีกไม่ใช่ครับไม่ใช่เนาะโอเคตอนนี้เราเดินทางเข้ามาสู่ห้องสง่าที่สถาปัตยกรรมจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นในกรุงรัตนโกสินทร์ใช่ก็เห็นจะมีแบบพระตำหนักเรือนหมู่มีเรือนหมู่เครื่องไม้ด้วยมีหลายอย่างเลยครับทั้งไทยประเพณีไทยผสมกับตะวันตกหรือว่าตะวันตกไปเลยแบบนี้เพราะว่าในยุคสมัยนี้ก็จะมีการผสมผสานของทั้งไทยทั้งตะวันตกเข้าไปด้วยกันหรือว่าทั้งไทยกับจีนเข้าไปด้วยกันหลายแบบนะครับที่บ้านพักกุ้งคิดว่าอันดับแรกเราไปดูแบบไทยประเพณีกันก่อนนะครับอันดับแรกเราดูวังเจ้านายวังเจ้านายก็คือเป็นวังของเจ้านายก็คือจะปลูกในลักษณะแบบเดียวกันคล้ายๆกันถูกไหมคะเป็นส่วนหนึ่งครับที่ปลูกแบบคล้ายๆกันแล้วก็ต้องมีลักษณะเด่นด้วยไม่เหมือนใครนะครับมีลักษณะสวยงามแล้วก็ลักษณะเด่นที่ถือถึงยศถาบรรดาศักดิ์เขาด้วยเช่นนั้นแบบนี้คือพระตำหนักแดงซึ่งในอดีตเป็นที่ประทับของสมเด็จพระพี่นางในสมัยรัชกาลที่1นะครับซึ่งปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้อยู่หลายที่ด้วยกันเช่นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนะครับหลังจากนั้นเราติดต่อกับตะวันตกครับทำให้ลักษณะสถาปัตยกรรมเราเปลี่ยนไปข้างในนะครับการติดต่อกับตะวันตกก็จะเกิดเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมที่มีการก่ออิฐถือปูนเปรียบเสมือนเราอยู่ในวังบางขุนพรหมซึ่งในอดีตนั้นเป็นที่ประทับของพระเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์โนราพินิจปัจจุบันเป็นที่ทำการธนาคารในประเทศไทยสวยงามมากเลยนะคะนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเขาเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ธนาคารด้วยนะครับวังวรดิษฐ์วังวรดิษฐ์นะครับที่ประทับของเกิดคุณพระยาดำรงประชาภาพอ๋อเหรอคะใช่ครับอ่ะถัดจากวังเสร็จปุ๊บเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะมาเจอกับ
วัดครับวัดจ้าวัดกับวังจะอยู่ใกล้ๆกันในสมัยโบราณเนาะอันนี้ก็จะเป็นวัดวัดหนึ่งชื่อว่าวัดพระแก้วค่ะเป็นรูปแบบไทยประเพณีนะครับมีช่อฟ้าบริการหางหงเจดีย์เป็นเจดีย์องค์ด้านในบรรจุสิ่งของล้ำค่าพวกพระบรมสารีริกธาตุที่ไปไปดกฉบับต่างๆค่ะตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยนะคะที่ไหนมาก็ทัวร์ลงใช่ครับเยอะไปที่พระแก้วนะครับน้องคนไทยก็ต้องลองไปเที่ยวชมกันดูนะเข้าไปนี่จะอึ้งไปเลยเพราะว่าสีทองไปหมดเลยนะสวยงามมากเลยสำหรับวัดพระแก้วใช่นั่นถัดมาก็ออกมาสู่อีกวัดหนึ่งค่ะวัดนี้คือวัดสุทัศน์วัดสุทัศน์ใช่ครับตรงข้ามกรุงเทพใช่ครับตรงข้ามกับสลาวการสลาวการกรุงเทพวัดสุทัศน์ก็จะมีลักษณะโดดเด่นคือมีเสาหิ้งช้าอยู่หน้าวัดและยิ่งเด่นไปกว่านั้นคือที่พื้นด้านล่างครับค่ะพื้นด้านล่างนี้นะครับเป็นการจำลองการปูอิฐมอญหรือว่าอิฐแดงสมัยก่อนตั้งแต่ช่วงต้นเขาจะปูเป็นพื้นอย่างนี้เลยเนาะชั้นแรกปกตินะชั้นต่อมาก็จะปูขัดกันมีความเชื่อว่าจะสามารถรองรับน้ำหนักได้ดีและก็จะระบายน้ำได้ดีด้วยครับนอกจากที่พระระเบียงนอกจากที่บริเวณลานวัดแล้วยังมีพระระเบียงให้ดูเป็นยังไงบ้างคะนี่ใช่ไหมคะใช่ครับนี่พระระเบียงพระระเบียงจะแสดงเรื่องราวของวัดสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับไล่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1จนมาถึงช่วงสมัยรัชกาลที่2มีวัดแบบศาสนาคริสต์ด้วยนะจริงๆเป็นวัดนะครับอันนี้ไม่ใช่โบสถ์นะครับข้างในอาจจะประดิษฐ์ข้างในเห็นไหมครับพระพุทธรูปอยู่ตรงนี้อาจจะมีลักษณะเป็นคล้ายๆโบสถ์แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นวัดจริงๆแล้วเป็นวัดครับแต่ตรงนี้เป็นคล้ายกันค่ะนอกจากส่วนของที่นี่แล้วยังมีส่วนของบ้านซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของห้องนี้ไปชมกันบ้างดีกว่าค่ะว่าบ้านจะมีลักษณะเป็นยังไงค่ะในส่วนบ้านเรือนแล้วค่ะคุณผู้ชมไปชมกันดีกว่าว่ามีลักษณะอย่างไรนะคะอันนี้เรามีพาหนะอยู่3อย่างนะครับให้เล่นกันเพื่อไปดูว่าบ้านเรือนแต่ละยุคแต่ละสมัยเป็นยังไงบ้างมีพายเรืออันนี้พายเรือนะคะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะต้องเดินทางด้วยทางเรือนะคะมีให้กดด้วยแล้วก็พายเรือไปด้วยนะคะพายเรือไปดูบ้านเรือนว่าพายเพื่อที่จะเล่นนะคะกดภาษาไทยครับเวลาพายไปอย่างนี้นะครับแค่นี้พอกดภาษาไทยนะครับก็จะเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าหยุดพายก็ไม่ได้เล่นเลยถ้าหยุดพายปุ๊บเรือมันก็จะหยุดครับโอ้ไม่ได้นะเย้มีคนพายจนพังไหมคะเนี่ยนอกจากพายเรือแล้วนะครับเอ้ยการติดต่อกับตะวันตกทำให้เรามีถนนหนทางนะครับฝั่งนี้ต่อจากพายเรือค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เริ่มมีรถค่ะอันนี้เป็นรถม้าทำไมรถเป็นอย่างนี้ล่ะคะมันเป็นม้าไงแล้วม้าอยู่ไหนคะลองสะบัดดูครับสะบัดดูนี่เหรอคะมีเสียงด้วยคุณผู้ชมช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเริ่มมีถนนเส้นแรกนะครับเจริญกรุงถนนเจริญกรุงเส้นแรกเลยใช่ครับเป็นเส้นแรกที่ก่อสร้างมาตะวันตกนะครับเข้าไปโอเรนเทนโอ้ยเป็นเรื่องแต่สมัยนั้นแล้วหรอใช่ครับรัชกาลที่เท่าไหร่ประมาณช่วงรัชกาลที่4นะครับโบราณมากเลยค่ะคุณผู้ชมอ่ะหลังจากมีรถม้าต่อไปรถก็คือรถจักรเราต้องลงม้ากันนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะต่อไปนะคะก็จะมาที่รถยนต์ครับรถยนต์กดปุ่มเรียกภาษากดปุ่มนะคะแล้วต้องเหยียบไหมคะเหยียบคันเร่งเลยครับเหยียบคันเร่งเลยแล้วแหกโค้งไหมครับต้องค่อยๆนะคะคุณผู้ชมไปไหนคะเนี่ยเรากำลังไปไหนกันคะเรากำลังไปทำเนียบรัฐบาลนะครับอ๋อหรอคะนี่คือเป็นการจำลองแบบที่เขาถ่ายกันไว้เลยเหรอคะใช่ครับสมัยก่อนเลยเป็นบ้านของสิงห์สมัยก่อนแล้วก็ขุนนางสมัยก่อนด้วยช่วงนี้บ้านจะมีลักษณะใหญ่นะครับอยากจะลองย้อนยุคกลับไปบ้างจังเลยค่ะเผื่อจะได้ใส่แบบว่าผ้าสบายเดินไปเดินมา คุณผู้ชมคะคือถ้าเกิดว่าไม่ได้มานี่พลาดมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆที่เนี่ยเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเนาะมันมาดูในพิพิธภัณฑ์แบบนี้แหละโอเคครับถึงแล้วเรียบร้อยแล้วครับเราก็ถึงแล้วนะคะไปประชุมรัฐสภากัน ลงรถนะคะ